ผมเริ่มไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับคำว่าพอเพียงนะเราจะพูดถึงคำว่าพอเพียงนะหลายๆคนนี่ไม่เข้าใจนะครับคำว่าพอเพียงคืออะไรก่อนจะพอเพียงต้องมีเงินก่อนมันก็ต้องมีอยู่แล้วเราก็ต้องหาอยู่แล้วครับแต่กินของกินหรูๆแพงๆเนี่ยผมซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทุกคนไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงจริงว่าสะเทือนไปหลายวงการเลยทีเดียวนะคะกรณีเดี่ยวไมโครโฟนล่าสุดของโน้ตอุดมต้าพาณิชย์ซึ่งก็มีบุคคลสำคัญออกมาวิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากการร่วมกับ Netflix ออกเดี่ยวสเปเชียลในตอนที่ชื่อว่า Super Soft Power ที่มีการพาดพิงเสียดสีด้อยค่าคนรุ่นเก่าและบิดเบือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยโน้ตได้กล่าวบางช่วงตอนบอกว่าสิ่งที่ตนไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงตนสารภาพตรงนี้เลยตนเป็นคนไม่รู้จักพอตนอยู่ไม่ได้จริงๆคือจริตตนไม่ใช่ตนทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นและเราอยากจะเป็นแค่นั้นมันไม่ง่ายเลยแล้วเราก็เห่อไปตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงมาจากรถตู้คนที่ปลูกจริงๆชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัดจริตตอนเด็กๆตนจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นจนอยากมีแอร์เย็นๆไม่มีแมลงหวี่มาตอมตาสิ่งที่กูไปทำการเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบกูอยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคำว่าพอเพียงในฉบับของตนเองหลังคนส่วนใหญ่เข้าใจคำว่าพอเพียงผิดเพี้ยนไปมากเลื่อนไปเจอคลิปที่กำลังเป็นกระแสดราม่าถึงคำว่าพอเพียงเราจะมาพูดถึงคำว่าพอเพียงหลายๆคนไม่เข้าใจว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรผมเลื่อนไปเจอคอมเมนต์แต่ละอันคือเหมือนเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับคำว่าพอเพียงเช่นก่อนจะพอเพียงต้องมีเงินก่อนมันก็ต้องมีอยู่แล้วเราก็ต้องหาอีกคำหนึ่งคำว่าพอเพียงเป็นปรัชญาเท่านั้นเป็นกุศโลบายหลอกคนจนซึ่งผมไม่เข้าใจความคิดแบบนี้และมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าความจริงคืออยากเปิดแอร์ฉ่ำๆแบบ18องศาโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเงินจะหมดอันนี้ไม่เรียกว่าพอเพียงอันนี้คือไม่ทำอะไรเลยคำว่าพอเพียงสำหรับผมคือความพอประมาณหรือว่าพอดีสำหรับเราหลายๆคนที่ผมเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาซึ่งไม่มีความคิดที่ถูกต้องเลยเช่นอยากซื้อของแพงๆอยากใช้ของดีๆอยากกินของหรูคำว่าพอเพียงมันน่าจะเป็นประเด็นได้เพราะมันน่าจะเกี่ยวกับคำสอนในหลวงรัชกาลที่9สวัสดีครับนี่ก็ตีสองแล้วนะครับผมเริ่มไปเจอคลิปๆหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับคำว่าพอเพียงนะครับเราจะพูดถึงคำว่าพอเพียงนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับคำว่าพอเพียงคืออะไรผมเริ่มไปเจอคอมเมนต์แต่ละอันคือเหมือนแบบเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับคำว่าพอเพียงเลยนะครับผมงงมากๆจริงเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับก่อนจะพอเพียงต้องมีเงินก่อนมันก็ต้องมีอยู่แล้วเราก็ต้องหาอยู่แล้วครับอันนี้คืออีกคำนี้ครับคำว่าพอเพียงเป็นปรัชญาเท่านั้นเป็นกุศโลบายหลอกคนจนซึ่งผมไม่เข้าใจความคิดของเขาแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับความจริงคืออยากเปิดแอร์ช่ำๆแบบ18องศาโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเงินจะหมดอันนี้ไม่เรียกว่าพอเพียงนะครับอันนี้คือไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้นั่นแหละครับอันนี้ผมจะเชื่อมโยงให้เกี่ยวกับความพอเพียงนะครับว่าทุกคนเข้าใจจริงหรือเปล่าคำว่าพอเพียงสำหรับผมนี่คือความพอประมาณหรือว่าพอดีสำหรับเราในความคิดผมนะมันจะผิดหรือจะถูกก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าความพอเพียงของแต่ละคนเป็นยังไงแต่หลายๆคนที่ผมเห็นใต้คอมเมนต์เนี่ยซึ่งไม่มีความคิดที่ถูกต้องเลยอย่างเช่นอยากซื้อของแพงๆอยากใช้ของดีๆอ
อยากของอยากกินของกินหรูๆแพงๆเนี่ยผมซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทุกคนไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงจริงนั่นแหละครับมันจึงเกิดกระแสดราม่าครับในหลังหลายเรื่องเนี่ยคำว่าพอเพียงเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับผมพอที่จะเข้าใจนะครับแต่เราจะพูดความหมายของคำว่าพอเพียงจริงๆจังๆนะครับก็คือถ้าวันไหนที่คุณจะซื้อของโดยที่คุณมีเงินไม่ถึงแล้วคุณก็ไปกู้หรือว่า อยากได้มันโดยที่จะต้องผ่อนอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่ความพอเพียงนะถามว่าทุกคนอยากมีความสบายของตัวเองไหมมีผมก็อยากมีไม่ใครแบบไม่มีใครไม่อยากสบายถูกไหมครับแต่ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าทุกคนสบายแล้วใครจะทำงานเขาเรียกอะไรนะเดินชีวิตประจำวันให้ปกติได้ก็คือใครจะหาข้าวให้เรากินถูกไหมครับทุกคนอยากสบายนอนอยู่บ้านโทรหาแก๊ปละถ้าสมมุติว่าไม่มีคนทำงานเพราะว่าแก๊ปก็สบายถูกไหมครับอยากจะนอนเปิดแอร์ฉ่ำๆเพราะทุกวันนี้อากาศก็ร้อนด้วยแก๊ปก็นอนอยู่ไม่เอาอ่ะเพราะว่าสบายแล้วเปิดแอร์สบายทุกคนอ่ะถูกไหมครับนั่นแหละครับคือบางทีคำว่าพอดีเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจง่ายเลยพอเพียงพอดีแต่ทำไมทุกคนอ่ะต้องอยากได้อยากมีพออยากได้อยากมีพอเกิดกิเลสทุกคนไม่เข้าใจเลยทุกคนอยากจะได้อย่างเดียวเขาเรียกความโลภครับพออยากได้แล้วมันเกิดอะไรครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเงินกู้นู่นนี่นั่นหมุนเงินไม่ทันบ้างแล้วโทษใครได้ครับก็ต้องโทษตัวเองด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ